สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมแก๊สนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับสินค้าตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการที่เราจะหนีบกระเดื่องกับฮูปของเบสดรัมนะครับได้ดีเลยนะครับโอเคฮูปกระเดื่องของเรานะครับก็มันก็เป็นประมาณนี้แหละไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนักนะครับเวลาเราหนีบกระเดื่องลงไปอย่างเช่นกระเดื่องแบบนี้นะฮะระบบหนีบนะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดสมมติเราเหยียบปุ๊บมันจะคอกแคกเห็นไหมคอกแคก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 บางทีเนี่ยตัวกระเดื่องเนี่ยถ้ามันยึดด้านหน้าแน่นตัวกระเดื่องเนี่ยมันก็จะหลุดด้านหลังได้แบบนี้นะครับหรือถ้ากระเดื่องยึดด้านหน้าไม่แน่นแต่ตัวกระเดื่องตัวนี้แน่นกระเดื่องก็จะไปด้านหน้านะครับโอเคคราวนี้เราก็จะแก้ปัญหาโดยการที่เราจะเปลี่ยนกระเดื่องโดยที่ใช้กระเดื่องแบบนี้นะครับนี่ก็คือว่ามันจะมีสกรูนะครับตรงนี้นะครับพอไขปุ๊บมันก็ยิ่งหนีบยิ่งหนีบเข้าไปเราสามารถไขได้หนักมากๆนะครับหนักจนทำให้กระเดื่องของเราเนี่ยที่ซื้อมานะครับเป็นรอยบริเวณนี้ผมเคยคิดนานแล้วว่ามันน่าจะมีตัวช่วยมาซัพพอร์ตในเรื่องนี้หน่อยนะครับซึ่งไปเจอมาที่ดับฟิวชั่นนะครับซื้อมาแล้วนะครับฮูปโปรเทค180นะครับสำหรับใครที่สนใจก็แวะไปที่ดัมฟิวชั่นนะครับดัมฟิวชั่นไม่ได้ให้ผมมาฟรีนะผมซื้อเองเพราะว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับโอเควิธีใช้เราแกะมันออกมาเลยแกะออกมานะครับด้านหลังก็จะบอกเนี่ยวิธีติดมันจะเป็นแบบนี้นะครับข้อดีคือมันสามารถที่จะเมาส์ได้กับกระเดื่องทุกอันนะครับทุกแบบนะครับแล้วก็ไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรด้วยแค่ติดลงไปเฉยๆมันเป็นเหมือนกาวเนี่ยดูนะครับแค่นี้เสร็จปั๊บเราดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือมีตัวหนังสืออยู่เห็นไหมดัมเบสตัวเนี้ยให้มันอยู่ตรงมุมตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็แกะมันเราก็ติดเลยนะครับก่อนอื่นต้องเช็ดก่อนตรงนี้นะฮะให้มันสะอาดหน่อยเช็ดจากนั้นให้เราแกะนะครับโอเคแปะลงไปเลยแล้วก็ลอกด้านล่างออกแล้วก็แนบไปเลยนะแนบเลยกับตัวกระดิ่งมันจะมีความมันจะเข้ารูปนะครับดูชัดๆเนี่ยพอติดแล้วก็สวยงามแบบนี้นะครับจากนั้นเทสครับลองดูมาลองแน่นมากขึ้นแก้ปัญหาได้มากช่วยได้เยอะมากนะครับปึ๊กเลยลองหามาใช้กันดูนะครับสำหรับ Dumbbell Hoop Protect 180หาซื้อได้ที่ Drum Fusion นะครับ